สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ส่วนมากผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาของกระทู้ของคลิปวันนี้ผมเองขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมที่ค่อยเป็นกำลังใจให้ผมในปีที่ผ่านมานะครับคือวันนี้ก็เกือบจะสิ้นปีอยู่แล้วแต่ผมเองก็อยากมารีวิวทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ทำในระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือผมสร้าง YouTube นี้ประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับคือสิ่งแรกก็คือเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของคลิปนะครับเนื้อเรื่องของคลิปมันมีบางอย่างอาจจะแบบยังขาดไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันมีหลายอย่างผมเองก็รู้อยู่แล้วว่าผมต้องพัฒนาหรือว่าต้องอธิบายต้องพิสูจน์ให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะครับอันนี้อาจจะมีบางคนยังไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ผมทำที่ผ่านมาแต่ผมเองก็อ่านทั้งหมดคอมเมนต์ที่คุณใส่ในด้านล่างคลิปของผมหมดเลยนะครับผมขอขอบคุณมากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมาคอมเมนต์ให้ผมเพื่อผมปรับปรุงให้ซองยุงผูกของผมมันดีขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่สองก็คือภาษาผมเองก็รู้อยู่แล้วว่าภาษาไทยของผมมันยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ผมเองก็พยายามฝึกพูดฝึกเขียนฝึกพังคือวันๆผมเองก็ชอบดูละครไทยชอบดูหนังไทยชอบดูเพลงไทยมากๆวันๆก็พังดูตอนนี้ก็ติดกับซีรีส์จบสุดท้ายนะครับน่ารักมากๆชอบมากแล้วถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับทุกคนแล้วสิ่งที่3ก็คืออาจจะมีบางคนคุณผู้ชมที่นี่มาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของผมตลอดเวลาที่ผมอัพโหลดคลิปนะครับอันนี้ผมขอขอบคุณมากๆนะครับคือคุณเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผมทำคลิปในวันๆนี้นะครับอันนี้ต้องแบบบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่มีคอมเมนต์ของคุณผมเองก็คงไม่มีกำลังใจที่ทำ YouTube จนถึงวันนี้นะครับจนถึงแบบงานหนักแบบบางวันเที่ยงคืนเลยยังมองหน้าคอมพิวเตอร์คือทำงานยังไม่เสร็จอยู่เลยอันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดยังไม่จบถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมยังขาดยังไม่ตอบคอมเมนต์ของคุณผู้ชมก็ขอคอมเมนต์ในคลิปนี้ละกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถไปคอมเมนต์ใน IG ของผมด้วยส่งอินบ็อกซ์ให้ผมเพื่อผมจะตอบทันทีเลยสิ่งที่คุณอยากให้ผมทำคือเมื่อก่อนผมจำได้ว่ามีพี่คนนึงเขาอยากให้ผมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดที่เวียดนามนะครับอันนี้คือพี่ผมขอโทษจริงๆนะครับที่ยังทำให้พี่ยังไม่ได้ทำให้พี่นะครับถึงแต่ผมจะพยายามจะทำให้พี่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็โอเคก็คือเราจะมารีวิวไม่ใช่แค่ช่อง YouTube ของผมอย่างเดียวแต่สิ่งที่ผมที่อยากมารีวิวที่สุดวันนี้ก็คือเกี่ยวกับBeauty Pageant นะครับคือจากเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่ามีหลายนางงามเข้ามาประกวดBeauty Pageant เยอะมากแล้วที่นี่ผมก็จะรีวิวBeauty Pageant ที่เราจะแข่งขันที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้มิสของแต่ละประเทศอย่างเช่นประเทศไทยกับประเทศนามมันอยู่อันดับไหนในโลกนะครับก็คือเราจะรวมจากคะแนนของหลาย Beauty Pageant เพื่อมารวมคะแนนแล้วเราจะมารู้กันเลยว่าตอนนี้ประเทศเรามันอยู่อันดับไหนในโลกแล้วประเทศไท
ไทยอยู่อันดับไหนในโลกนะครับที่นี่ผมจะรวมBeauty Pageant ของเวลาที่ผ่านมานะครับมันจะมีอะไรบ้างจากข้อมูลที่ผมค้นหาใน Google ก็จะมี Big Four นะครับคือมี Miss Earth Miss Universe Miss World แล้วก็Miss International นะครับ แล้วก็มันจะรวมด้วยกับ Miss Super National นะครับคือวันนี้ผมจะพูดทั้งหมด5 Beauty Pageant นะครับเราผมจะมาดูคะแนนของประเทศไทยกับประเทศเวียดนามในแต่ละ Beauty Pageant เราได้ตำแหน่งที่ไหนนะครับนางงามของเราของประเทศไทยกับเวียดนามเวลาที่ประกวดของแต่ละBeauty Pageantนี้จะได้คะแนนยังไงนะครับเป็นผู้ชนะหรือได้อันดับเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นอันแรกก็คือ Miss Universe ล่าสุดนะครับ คือจากที่เรารู้อยู่แล้วว่า Miss Universe ปีนี้ก็คือเป็นSouth Africa นะครับเป็นนางงามที่ผมสั้นนะครับแต่นางมาแรงมากคือปีนี้ South Africa มาแรงมากๆแล้วก็จากปี Miss Universe ปีนี้ก็ประเทศไทยเข้าได้ท็อป5คนสุดท้ายนะครับจำได้ว่าปีที่แล้วประเทศไทยก็เข้าได้ท็อป10แต่ปีนี้เข้าได้ท็อป5ก็คือทำงานได้ดีนะครับปรบมือแล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายมากๆก็คือปีที่แล้วเวียดนามเข้าได้ท็อป5คนสุดท้ายแต่ปีนี้เวียดนามแค่เข้าได้ท็อป20คนสุดท้ายนะครับนี่ก็คือผลจากการประกวด Miss Universe ปี2019นะครับแล้วอันที่2ก็คือเกี่ยวกับMiss World นะครับ Miss World ปีนี้ ผู้ชนะก็คือจาไมกานะครับก็คืออันนี้สิ่งที่ผมอยากมารีวิวมากๆบอกว่าผมเห็นฮามากเวลาที่เขาประกวดเวลาที่เขาประกาศMiss World ปีนี้คือทุกคนไม่รู้ทุกคนได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ทุกคนเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์แบบข้างๆผมนี่นะครับนี่วิดีโอคลิปมันจะเปิดอยู่ตรงนี้นะครับตอนที่เขาเดี๋ยวเราจะมาลองดูตอนที่เขาประกวด Miss World นะครับอาจจะมีเพื่อมีบางคนที่นี่อาจจะยังไม่ดูตอนที่เขาประกวด Miss World ก็เราจะมารีวิวอีกครั้งนะครับนี่ คืองงนักนางงามนามิเบียหรือเปล่านิจิริยานางงามนิจิริยาคือนางไม่ใช่เป็นผู้ชนะนางไม่ใช่ได้มงแต่นางแบบตื่นเต้นมากที่นางเห็นว่าเพื่อนของนางได้มงอยู่แล้วเพื่อนของนางก็คือจาไมกานะครับนางตื่นเต้นแบบนางวิ่งวิ่งวิ่งนางฮานางแบบนางคลิปเหมือนนางเป็นผู้ชนะแต่สุดท้ายก็คือไม่ใช่นางดูดีดูปากนางอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากมารีวิวมากๆนะครับทุกคนชอบอะ Miss World ปีนี้ผมชอบมากๆดูหน้านางเฟรนลี่มากๆสำหรับผมชอบ Miss World ปีนี้มากโอเคแล้วก็ ต่อมาก็คือเราจะมาดูผลของMiss World ลืมไปแล้ว Miss World ปีนี้ประเทศไทยก็คือเข้าได้ท็อป40คนสุดท้ายนะครับแล้วก็มิสเวียดนามก็เข้าได้ท็อป12คนสุดท้ายนะครับก็ถือว่าปีนี้สำหรับมิสเวียดนามทำได้ดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเกี่ยวกับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้ก็คือขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะครับก็คือมิสไทยชื่อว่าซีดิทอนลีรำวัดเขาได้มงนะครับแล้วก็ปีนี้เวียดนามเข้า
ข้าได้ท็อป8คนสุดท้ายนะครับในMiss International นะครับแล้วเราจะมาดูรีวิวคลิปที่เขาประกาศผู้ชนะของ Miss International นะครับเป็นมิสเวียดนามกับมิสไทยนี่ยืนปีนี้ก็คือแต่นางตกแต่เฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่ผมหรือเปล่าแล้วมิสเวียดนามก็กอดนางด้วยเห็นรู้สึกว่าได้ข่าวมาบอกว่ามิสเวียดนามกับมิสไทยในการแข่งขันมิสเอเจนต์ไนซ์โน่ก็คือสนิทกันนะครับดีมากแล้วต่อมาก็คือเราจะมาดูผลของ Miss Earth Miss Earth ปีนี้ผู้ชนะก็คือเปโตรริโกนะครับแล้วไทยก็เข้าได้ท็อป20คนสุดท้ายแต่เวียดนามคือ Miss Earth อันนี้ไม่ได้เข้าสักคนรู้สึกว่าปีที่แล้วก็คือเวียดนามได้ Miss Earth ได้มงนะครับแต่ปีนี้เวียดนามไม่มีใครเข้าได้เลยเสียดายมากแล้วก็ต่อมาก็คือเกี่ยวกับMiss Supranational Miss Supranational นะครับ Miss Supranational ปีนี้ก็คือไทยได้มงนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วก็เวียดนามก็เข้าได้ท็อป10คนสุดท้ายนะครับแล้วก็คือเราก็ได้เห็นได้รู้อยู่แล้วว่าผลของเราก็ได้มารีวิวผลของ5 beauty pageant ที่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราจะมาดูคะแนนได้เราจะมาลองดูคะแนนว่าจากผลของ beauty pageant ที่ผ่านมานะครับประเทศไทยได้ขึ้นในอันดับBeauty pageant ในโลกหรือเปล่าเวียดนามก็ได้ขึ้นด้วยหรือเปล่าคือเราจะมาดูของปีที่แล้วนะครับถ้าปีที่แล้วประเทศไทยคืออยู่ในอันดับ6ประเทศที่มีที่แบบเขาเรียกว่ามีนางงามเยอะที่สุดในโลกนะครับประเทศเวียดนามไทยก็ประเทศเวียดนามก็อยู่ดท็อป5ประเทศที่มีนางงามเยอะที่สุดในโลกนะครับอันนี้ก็คือของปีที่แล้วนะครับเวียดนามอยู่อันดับ5แล้วก็ไทยอยู่อันดับ6ประเทศเวเนซุเอลาอยู่อันดับ1แล้วก็ฟิลิปปินส์อยู่อันดับ2เม็กซิโกอยู่อันดับ3ซาวด์แอฟริกาอยู่อันดับ4เวียดนามอยู่อันดับ5แล้วก็ไทยอยู่อันดับ6อันนี้ก็คือของปีที่แล้วนะครับแล้วเราจะมาดูปีนี้นะครับประเทศไทยอยู่อันดับไหนประเทศเวียดนามอยู่อันดับไหนนะครับคือเริ่มต้นจากอันแรกก็คือประเทศเวียดนามปีนี้ก็อยู่อันดับ8นะครับคือถ้าปีที่แล้วอยู่อันดับ5ตอนนี้ก็ลดลงอยู่อันดับ8นะครับอันนี้เวียดนามต้องสู้ๆในปีหน้านะครับแล้วอยู่อันดับ7จะเป็นฟิลิปปินส์รู้สึกว่าฟิลิปปินส์ปีนี้ก็ลดลงด้วยถ้าปีที่แล้วฟิลิปปินส์อยู่อันดับ2ปีนี้ก็ลดลงอยู่อันดับ7เลยลดลงเยอะเลยเนาะแล้วก็อินโดนีเซียปีนี้อยู่อันดับ6นะครับต่อมาก็คือ USA อยู่อันดับ5เราอยู่อันดับ4ก็คือโคลอมเบียอยู่อันดับ3ก็คือเม็กซิโกแล้วก็อยู่อันดับ2ก็คือเปโตริโกเฮ้ยไม่มีประเทศไทยเลยเหรอใช่เหรอคือขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็คือปีนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ1ในอัตรางนางงามเป็นประเทศที่มีนางงามเยอะที่สุดนะครับก็คือจากที่เราได้ดูคะแนนอันนี้มันจะรวมคะแนนของ Big 4 Beauty Pageant นะครับถ้า Miss Earth with ประเทศไทยได้100คะแนน Miss International ก็คือได้110
แล้วก็ Super Regional ได้200 Universe ได้130แล้วก็ Miss World ได้50คือผมไม่รู้ว่าเขาให้คะแนนนี้อย่างไรนะครับแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะครับคือปีนี้ประเทศไทยมาแรงจริงๆอยู่ได้อันดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนคือผมก็ทำรีวิวเกี่ยวกับBeauty Pageant ของในเวลาที่ผ่านมาเสร็จแล้วนะครับคือถ้าสมมุติว่ามีใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดอย่าลืมกดถ้าคุณผู้ชมที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูคลิปของผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็คุณสามารถไปติดตามใน IG ของผมที่ชื่อที่มีชื่อว่า b.nanon นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดมานะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ